สวัสดีค่ะคือวันนี้ได้เวลาที่จะเก็บดอกไม้กินได้ดอกอาร์ติชิโกที่ฝรั่งเศสเรียกกันเขากินได้และเขาก็โตแล้วโตพร้อมที่จะเก็บไปรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวมีเขาจะมาตัดเขาบอกว่าเขาจะมาตัดดอกไม้กินได้แล้วก็ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเขาไม่ออกดอกหรอกก็เขาเพิ่งจะมาออกปีนี้ค่ะแล้วเขาจะใช้เวลาออก3 ปีแล้วซื้อมา6ต้นต้นละ7ยูโรดอกต้นหนึ่งเขาก็จะออกประมาณ3-4ดอกเดี๋ยวไปชมกันนะคะไม่เยอะอยู่มีต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูบาร์ภาษาฝรั่งเศสต้นลูบาร์ไว้ทำแยมนะคะปีที่เราไม่ทำปีที่แล้วเนี่ยปลูกเขาก็ไม่โตนะคะปีที่แล้วปลูกเราไม่ได้ทำอะไรเลยปลูกแล้วเขาก็ยังไม่โตก็ทำอะไรไม่ได้แต่ปีนี้ได้ปลูกไว้3ต้นค่ะ ได้ทำแยมส่วนต้นส่วนอาทิตย์ชูกรองที่ชูเราก็จะไว้รับประทานตัดเราจะต้มกินเราทำง่ายง่ายเราจะตัดต้นเราจะตัดดอกอาทิตย์ชูกรองนี้นะคะดอกเริ่มเลยอยากเท่าหน้ามีไหมในการต้นอาทิตย์ชูต้นใหญ่มากมี6ต้นออกดอกต้นหรือเปล่าปรากฏน่าจะออกต้นแล้วเลยไม่ได้ออกที่เต็มต้นดอกนมก็ออกต้นอ่ะนั้นไม่ตัดหรอกนั้นยังเล็กอยู่เอาไว้วันอาทิตย์หน้านั้นน่ะโอเคโอ้โหอยากจะตัดตัดไปแล้วก็ยังเหลือหลายดอกใหญ่ด้วยนี่ดูแล้วต้องตัดแล้วจบกันอันนี้ก็ออกเด็กจะตัดดอกนี้ดอกนี้จะรับประทานดอกนี้แต่ว่าอันนั้นก็ใหญ่เอาอันนี้ดีกว่าตัดอันดอกที่สองแล้ว
วันนี้จะกินกับป๊าป๊าไอ้มี่กินไหมไอ้มี่ไม่ชอบมี่จะไม่ชอบกินดอกอาร์ติโชกันเอ้ยดอกที่สองอุ้ยอ่ะดอกอะไรคะออกมือตัดเนี่ยตัดที่เชื่อกินได้ไหมกินได้อร่อยไหมได้อร่อยโอเคไปต้มกันดีกว่าว้าวนี่คือวิธีการต้มดอกอาทิโชกินของบ้านเราสองดอกโอเครอเดือดต้มชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยเนาะใช่ไหมคะอันนี้มันสุกเลยเนาะก็จะกินแบบนี้เขาก็จะเอาใบมันกินก่อนแต่ที่มันร้อนเราต้องแกะกันก็ใส่กับน้ำสลัดเนาะแต่ว่ามาดามกินกันอันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกจึ้งซอสเสร็จถั่วโอ้เสียเซวันนี้เราจะกินกัน3ลูกกิน3กิน3ดอกนะคะ3ดอกอันนี้มันละพันกันแต่อันนี้ก็ไม่เจอแดดถ้าเจอแดดจะออกเยอะเลยจะมีบัฟนะโตแล้วด้วยมันจะทำเองBon ça. Il y a toujours Bretagne.